สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดัดแปลงเสื้อยืดธรรมดาให้เก๋ไก๋สะดุดตาด้วยหนังยางกันค่ะแบบที่1ค่ะให้เราขยุ้มเสื้อตรงกลางระหว่างอกแล้วใช้หนังยางมัดจากข้างในเป็นปมนะคะแล้วจับปมนั้นยัดเข้าไปในยกทรงด้านล่างที่ฐานยกทรงค่ะแค่นี้ก็สวยแปลกตาแล้วเห็นไหมล่ะคะแบบที่2ให้เราจับจีบขวาซ้ายเข้ามาชนกันจากนั้นก็ม้วนให้มันพอดีตัวนะคะแล้วก็มัดหนังยางจากด้านในนะคะเป็นปมค่ะแล้วก็พับชายเสื้อเข้าไปแบบนี้นะคะให้ได้อยู่ระดับเอวค่ะเป็นยังไงล่ะคะเก๋ไก๋แล้วก็เซ็กซี่ด้วยแบบที่3ให้เราขยุ้มผ้าจากด้านในข้างลำตัวแล้วก็มัดด้วยหนังยางเป็นปมแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็ปล่อยชายห้อยลงมาแบบนี้เราจะทำข้างเดียวก็ได้นะคะหรือจะทำสองข้างก็ได้เช่นกันค่ะเมื่อมัดเสร็จแล้วเราก็เอาปมนั้นน่ะนะคะยัดเข้าไปที่ฐานยกทรงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นสไตล์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแบบที่4ให้เรามัดด้านข้างแบบนี้ล่ะค่ะมัดง่ายๆค่อยๆมาธรรมดาแบบนี้เลยค่ะไปด้านในแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสื้อเอวลอยมีจีบด้านข้างสองข้างเห็นไหมล่ะคะง่ายมากๆเลยค่ะถ้าถูกใจอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ติดตามสั่นกระดิ่งรัวๆไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ